ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับที่นอกจากจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างแล้ววิกฤตในครั้งนี้ยังทำให้เห็นถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยโดยในช่วงของปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยทำอย่างไรให้เกิดได้จริงเพื่อหาวิธีในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่สามารถเติบโตและรับมือกับความเสี่ยงได้นะครับโดยในงานสัมมนาวิชาการประจำปีนี้ครับก็ได้มีการนำเสนองานวิจัยที่พูดถึงความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในแง่มุมต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นการพูดถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยในชื่อว่าเลี้ยวหลังแลหน้าอนาคตหนี้ครัวเรือนไทยปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยมีความท้าทายขึ้นใน5ประเด็นนะคะซึ่งแต่ละความท้าทายเนี่ยมันก็จะนำไปสู่นัยยะเชิงนโยบายนะคะประเด็นแรกเนี่ยแน่นอนว่าเราพบว่าลูกหนี้รายย่อยกว่า 2.1 ล้านบัญชีเนี่ยน่ามีความสุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาในอนาคตนะคะซึ่งมีจำนวนมากเลยนะคะสองเนี่ยเราพบว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์หนี้ครัวเรือนเนี่ยก็สูงขึ้นนะคะเพราะเราไม่แน่เลยว่าถ้านโยบายต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการระบาดรอบที่สองหรือเปล่านะคะสามเราพบว่าผลกระทบเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะในระหว่างผู้กู้นะคะในเชิงพื้นที่นะคะแล้วก็ในระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันนะคะ4เราพบว่าครัวเรือนไทยเนี่ยก็มีความเปราะบางขึ้นมากนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย5เนี่ยเราพบว่าภูมิทัศน์หนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราคิดว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยจะเป็นปัญหาสูงขึ้นนะคะในต่างจังหวัดนะคะมากกว่าในกรุงเทพและปริมณฑลนี่คือเสียงของดร.โสมราชจันทรัตน์หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ก็เป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัยซึ่งผู้วิจัย5ท่านนะครับก็คือคุณอัจฉนาล่ำซำดร.รัฐพรรัตนวรารักษ์จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรคุณณรงค์ฤทธิ์อดุลฐานานุศักดิ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยและคุณปันธรธนประพัฒน์จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดและท่านสุดท้ายนะครับก็คือดร.ณภัทรจาตุศรีพิทักษ์จากเซียเมทริกซ์คอนซัลติ้งครับรายการข่าวจ่อของเราในวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.โสมรัตน์นะครับแล้วก็พูดถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยผ่านการตอบคำถามที่สำคัญ3ข้อก็คือสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยตอนนี้เป็นอย่างไรปัญหาโควิด-19 ทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนมีความท้าทายมากขึ้นหรือไม่และมาตรการแก้ไขหนี้ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรหากพร้อมแล้วมาติดตามกับรายการข่าวจ่อวันนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพะโลครับขอบพระคุณดร.โสมรัตน์นะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันกับไทยพับลิก้าพอดแคสต์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับจากบทความนะครับบทวิจัยที่ได้มีการพรีเซนต์ไปที่งานซิมโพเซียมของแบงก์ชาติในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับดร.สมรัตน์ก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่จัดทำงานวิจัยเรื่องนี้ในหัวข้อเลี้ยวหลังแลหน้าอนาคตหนี้ครัวเรือนไทยนะครับอยากจะถามว่างานวิจัยเรื่องนี้ครับศึกษาเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ทำไมเรื่องนี้ถึงมีความสำคัญกับเราครับค่ะก็หนี้ครัวเรือนไทยจึงเป็นปัญหาทางโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยมาหลายปีแล้วนะคะเราพบว่าตั้งแต่ในภาพใหญ่เนี่ยเราพบว่าหนี้ต่อ GDP หรือ Debt to GDP เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากก่อนน้ำท่วม54เนี่ยอยู่ที่ 50% ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ก่อนโควิด 79% นะคะแต่ว่าหลังโควิดก็อยู่ที่ 80% แล้วนะคะเมื่อเทียบกับต่างประเทศเราก็ชัดนะคะว่าหนี้ต่อ GDP ของเราเนี่ยสูงเกือบที่สุดในเอเชียนะคะแล้วก็เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศเลยนะคะหลายปีที่ผ่านมาเราพบนะคะว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างชัดเจนมากนะคะภาระหนี้สูงเนี่ยมันเป็นตัวฉุดรั้งการจับจ่ายใช้สอยนะคะเพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะการลงทุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะภาระหนี้สูงก็ทำให้ครัวเรือนของไทยเนี่ยเปราะบางขึ้นนะคะวิกฤตครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะแล้วพอมีปัญหา
เรื่องวิกฤตโควิดเข้ามาที่ทำให้เกิดผลกระทบกับครัวเรือนในวงกว้างเนี่ยก็อาจจะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบต่อเสถียรภาพสถาบันการเงินได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็วิธีการแก้ไขหรือมาตรการแก้หนี้เนี่ยจริงๆต้องจำเป็นนะคะจะต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ของปัญหาหนี้ครัวเรือนนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยทางทีมวิจัยของเราเนี่ยก็ได้ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่มาศึกษาด้านนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะศึกษาถึงสถานการณ์หนี้นะคะต้นตอของปัญหาหนี้ในคนหลายในกลุ่มนะคะแล้วก็ศึกษาถึงประสิทธิภาพของนโยบายภาครัฐนะคะแต่พอมีวิกฤตเข้ามามันก็มีคำถามใหม่ๆเข้ามานะคะว่ามันจะทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงและท้าทายขึ้นอย่างไรตลอดถึงมาตรการแก้หนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะมันก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นคำถามซึ่งแล้วก็เป็นที่มาของการทำวิจัยเรื่องนี้นะคะที่เราจะเหลียวหลังไปดูนะคะว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างนะคะจากสถานการณ์หนี้แล้วก็มาตรการแก้หนี้ก่อนโควิดนะคะแล้วก็จะมองไปข้างหน้านะคะจะศึกษาถึงผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้นะคะต่อปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยในอนาคตแล้วก็นโยบายภาครัฐเนี่ยในอนาคตเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรค่ะครับเราก็จะเห็นว่าครัวเรือนของไทยเนี่ยมีจำนวนหลายสิบล้านครัวเรือนหลายสิบล้านครอบครัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของหนี้เนี่ยก็มีทั้งหนี้ในระบบแล้วก็หนี้นอกระบบด้วยงานวิจัยชิ้นนี้มีวิธีในการศึกษาข้อมูลยังไงครับมีการใช้ข้อมูลประเภทไหนบ้างครับค่ะก็งานนี้นะคะก็จะใช้ข้อมูล2ชนิดนะคะชนิดแรกเนี่ยเป็นข้อมูลขนาดใหญ่นะคะเป็นหนี้ในระบบทั้งหมดนะคะรายบัญชีจากเครดิตบิโรนะคะกว่า12ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งมันก็ครอบคลุมกว่า 75.5 ล้านบัญชีนะคะ 23.1 ผู้กู้ทั่วประเทศนะคะซึ่งจริงก็คือครอบคลุมผู้กู้ในระบบทั้งหมดนะคะที่ซึ่งข้อมูลเนี่ยถูกส่งมาจากสถาบันการเงิน103สถาบันการเงินนะคะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยข้อมูลชุดแรกเนี่ยเป็น Big Data นะคะซึ่งก็ครอบคลุมหนี้ครัวเรือนกว่า 80% นะคะอีกชนิดนึงเนี่ยเป็นหนี้ครัวเรือนจากสถาบันการเงินอื่นๆนะคะไม่ว่าเป็นสถาบันการเงินกึ่งในระบบนะคะเช่นสหกรณ์กองทุนหมู่บ้านนะคะหรือสถาบันการเงินนอกระบบไปเลยนะคะซึ่งเราได้มาจากการสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศนะคะในต้นปีนี้นะคะกว่า720ครัวเรือนด้วยกันค่ะก็จะเป็น2ชนิดข้อมูลซึ่งมันสามารถที่จะต่อภาพให้เห็นถึงภาพรวมของหนี้ครัวเรือนไทยในทุกๆแหล่งที่มาได้ค่ะครับจากการใช้ข้อมูลจำนวนมากขนาดนี้นะครับเราเห็นสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับถือว่ามีความเป็นห่วงแค่ไหนครับก็ต้องบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยก็จริงๆปัญหาหนี้ครัวเรือนก็มีความน่ากังวลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะจะขอสรุปสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยออกเป็น6ประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญทั้งสิ้นนะคะประเด็นแรกเนี่ยพอเรามองหนี้ครัวเรือนทั้งหมดนะคะเราพบว่ามีการกระจุกตัวอยู่ในหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ซะเยอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ที่เป็นหนี้ของบัตรเครดิตนะคะแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งคิดเป็นกว่า 80% ของบัญชีสินเชื่อรายย่อยนะคะแล้วก็กว่า 70% ของมูลหนี้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยที่เราพบกันเยอะๆเนี่ยก็ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนมากนักนะคะเพราะมันเกาะมันไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เท่าไหร่นะคะหนี้ยังกระจุกตัวอยู่ในผู้กู้ที่มีหลายบัญชีหลายสถาบันการเงินด้วยนะคะแล้วก็สัดส่วนเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสัดส่วนอยู่ประมาณ 50% ของหนี้ทั้งหมดนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงต่อการเปราะบางสูงเหมือนกันนะคะประเด็นที่2เนี่ยถ้าเรามาดูสถานการณ์หนี้รายคนนะคะเราพบว่าคนไทยเนี่ยเป็นหนี้สูงอยู่ในวงกว้างเลยนะคะ1ใน3ของคนไทยเนี่ยจะมีหนี้ในระบบนะคะซึ่งก็คือมีหนี้ในข้อมูลเครดิตบิโรนะคะซึ่งค่ากลางหนี้ต่อคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทเลยทีเดียวนะคะพอไปมองหนี้เสียนะคะเราพบว่า1ใน6ของผู้กู้ไทยเนี่ยจะมีหนี้เสียนะคะซึ่งพอเปรียบเทียบตัวเลขเหล่านี้กับต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าประเทศหลายๆประเทศเลยนะคะแล้วก็พอเราดู12ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะประเด็นที่3เนี่ยที่ก็มีความน่าตกใจนะคะก็คือคนไทยเนี่ยเป็นหนี้เร็ว
นะคะคนอายุ 29-35 ปีนะคะซึ่งเป็นคนที่เริ่มทำงานนะคะ 60% เนี่ยจะมีหนี้ในระบบกันแล้วนะคะคนไทยเป็นหนี้นานนะคะก็เริ่มเป็นหนี้เร็วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหนี้จนกระทั่งเกษียณก็คือเป็นหนี้ก้อนโตจนกระทั่งเกษียณอายุมูลหนี้ไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะคนไทยก็เป็นหนี้จนแก่ด้วยเพราะเราพบว่าวัยหลังเกษียณเนี่ย1 ใน 4นี่ก็ยังมีก้อนหนี้กันอยู่เลยนะคะแล้วก็พอดู12ปีก็จะเห็นว่าคนไทยก็เป็นหนี้เร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะคะประเด็นที่4นะคะเราพบว่าผู้กู้บางกลุ่มนี่มีความเปราะบางสูงกว่ากลุ่มอื่นนะคะมีสัดส่วนของผู้กู้ที่มีหนี้เสียสูงกว่ากลุ่มอื่นนะคะ2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มอายุน้อยนะคะซึ่งเราพบว่า1 ใน 5ของกลุ่มนี้นะคะจะมีหนี้เสียนะคะแล้วก็ผู้กู้ที่มีหลายบัญชีหลายสถาบันการเงินเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่ง2กลุ่มเนี้ยจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยเราเจอว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะประเด็นที่5นะคะคือนอกจากหนี้ในระบบที่เราพูดถึงกันแล้วเนี่ยเรายังพบว่า 86% ของครัวเรือนไทยเนี่ยนะคะมีหนี้ที่อยู่ในแหล่งอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากกึ่งในระบบนะคะหรือว่านอกระบบก็ตามนะคะซึ่งสถาบันการเงินเหล่านี้นะคะก็อย่างพูดถึงกองทุนหมู่บ้านสหกรณ์หรือหนี้นอกระบบเนี่ยนะคะจริงๆก็มีบทบาทสำคัญ กับครัวเรือนกลุ่มนี้อยู่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหนี้จะเป็นการเอาไปอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็เป็นการเอาไปใช้รับมือกับช็อคต่างนะคะซึ่งพอประเด็นนี้มันก็น่าสนใจว่าพอเราพูดถึงหนี้ครัวเรือนเนี่ยเรามักจะมองถึงข้อมูลหนี้ในระบบเท่านั้นนะคะนั่นก็หมายถึงว่าขนาดมองหนี้นอกระบบเนี่ยมันสูงอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองหนี้ในระบบเนี่ยสูงอยู่แล้วแต่พอไปดูเนี่ยมีหนี้นอกระบบด้วยนะคะงั้นปัญหาที่เราดูมาจริงๆมันยังไม่รวมภาพรวมของหนี้ทั้งหมดด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายซึ่งคิดว่าน่าจะสำคัญมากนะคะก็คือว่าผู้กู้ไทยเนี่ยมีความเปราะบางต่อช็อคสูงนะคะแล้วก็นโยบายหลายๆนโยบายของภาครัฐเนี่ยแทนที่จะแก้ปัญหาหนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นปัญหาระยะยาวมากขึ้นนะคะงานวิจัยของเราในอดีตหลายๆงานเนี่ยนะคะเราพยายามศึกษาถึงต้นตอของปัญหาของหนี้ของคนในแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งก็พบว่ามีความต่างกันนะคะหนี้ของชุมชนเมืองถ้าไปดูพอร์ตสินเชื่อของคนเมืองอะนะคะจะพบว่าจะเป็นหนี้ในเรื่องของบัตรเครดิตกับ personal loan ซะเยอะนะคะก็คือเป็นหนี้ที่ส่วนใหญ่แล้วต้นตอของคนชุมชนเมืองเนี่ยจะมาจากการไม่มีวินัยทางการเงินนะคะแล้วก็การแข่งขันของสถาบันการเงินที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่พอมาดูพอร์ตหนี้ของคนต่างจังหวัดก็จะพบว่าแตกต่างกันนะคะหนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในหนี้เพื่อเอาไปประกอบอาชีพนะคะเช่นเกษตรกรก็เป็นหนี้เกษตรซะเยอะนะคะซึ่งต้นตอของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทำการเกษตรที่ไม่มีผลกำไรนะคะทำให้สุดท้ายก็ติดหนี้เป็นเยอะนะคะซึ่งถึงแม้ว่าต้นตอจะต่างกันเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันของผู้กู้เกือบทุกกลุ่มของประเทศไทยเนี่ยก็คือว่ามีความเปราะบางต่อช็อคชัดเจนนะคะคนเมืองนะคะน้ำท่วม54หรือว่าราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันทำให้เกิดหนี้เสียขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะอย่างจากงานวิจัยของเราชนบทเนี่ยจะพบว่าภัยพิบัติต่างๆนะคะรวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากนะคะที่ทำให้เกิดหนี้เสียแล้วก็เกิดการสะสมหนี้ของคนได้นะคะอีกอันที่เหมือนกันของคนทุกกลุ่มเนี่ยค่ะก็คือว่านโยบายหลายๆอันเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยแทนที่จะช่วยกับกลายเป็นทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวนะคะในของชุมชนเมืองเนี่ยเราพบว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจบางอันเช่นที่เราทำงานวิจัยเนี่ยเช่นโครงการรถคันแรกเนี่ยนะคะก็แทนที่จะช่วยเนี่ยมันกลายเป็นทำให้กระตุ้นให้คนที่คนกู้อายุน้อยนะคะที่อาจจะยังไม่พร้อมเนี่ยเข้ามากู้มากขึ้นก็ทำให้เกิดหนี้เสียขึ้นเยอะนะคะคนชนบทเนี่ยก็พบเหมือนกันนะคะว่ามาตรการเยียวยาเช่นมาตรการพักหนี้นะคะเช่นเราไปศึกษามาตรการพักหนี้ของเกษตรกรนะคะก็เห็นได้ชัดนะคะที่เมื่อมีการพักหนี้อย่างต่อเนื่องและยาวนานเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ครัวเรือนเกษตรของเราเนี่ยสะสมหนี้แล้วก็เป็นหนี้เสียกันค่อนข้างเยอะด้วยค่ะครับอย่างมาตรการพักหนี้นะครับจริงๆก็เหมือนว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือคนที่มีหนี้นะครับแต่จากผลการวิจัยที่อาจารย์พูดมาเนี่ยปรากฏว่ามาตรการนี้ทำให้คนมีหนี้เสียเพิ่มมากขึ้นนะครับสาเหตุสำคัญเกิดจากอะไรครับ
ก็อาจจะต้องมองใน2ประเด็นน่ะนะคะ1คือเวลามีมาตรการพักหนี้เนี่ยมันเป็นการพักเงินต้นนะคะแต่ว่าดอกยังเดินอยู่นะคะนั่นก็หมายถึงว่าคนที่เข้ามาตรการนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จ่ายในช่วงเวลาที่อยู่ในมาตรการเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมูลหนี้ก็สะสมเข้าไปเรื่อยๆนะคะเมื่อออกจากมาตรการเขาก็อาจจะไม่มีความสามารถที่จะใช้จ่ายหนี้คืนแล้วก็ประกอบกับหนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะประเด็นที่2เนี่ยพักหนี้ไม่ได้มีโครงการเดียวนะคะ อย่างพักหนี้เกษตรกรเนี่ยทุกครั้งที่มีภัยพิบัติหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่รัฐบาลอาจจะต้องการช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้นเนี่ยก็จะมีโครงการพักหนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะเราพบว่าโครงการพักหนี้เนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะคะกว่า 92% ของครัวเรือนเกษตรไทยเนี่ยนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยอยู่ใน1มาตรการละแล้วก็ 63% เนี่ยอยู่ในมาตรการพักหนี้ไม่ต่ำกว่า3ปีนะคะก็ลองคิดดูว่าถ้าคนเราเป็นหนี้แล้วก็สามารถชักหนี้ได้เป็นระยะเวลายาวๆเนี่ยนะคะหลังจากที่หมดไปเนี่ยก็แน่นอนว่ามูลหนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มันสูงเกินที่เราสามารถที่จะใช้จ่ายคืนได้นะคะดังนั้นเนี่ยมาตรการเยียวยาเนี่ยถึงจะสำคัญในระยะสั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะดำเนินนโยบายไปต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานนะคะครับซึ่งถ้าไปดูข้อมูลในงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าในกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมมาตรการพักหนี้เนี่ยในระยะยาวแล้วมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีกว่าคนที่เข้ามาตรการพักหนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะก็เราก็ศึกษานะคะโดยใช้วิธีทางเศรษฐมิตินะคะเพื่อไปเปรียบเทียบคน2กลุ่มคนที่อยู่ในมาตรการกับคนที่ไม่ได้อยู่ในมาตรการแล้วก็ไปดูความเปลี่ยนแปลงนะคะก่อนเข้ามาตรการแล้วก็หลังที่ออกจากมาตรการไปแล้วของคนทั้งสองกลุ่มลองเปรียบเทียบกันดูนะคะก็พบได้ชัดนะคะว่าคนที่อยู่ในมาตรการเนี่ยมีการสะสมหนี้ที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็มีสัดส่วนที่เป็นหนี้เสียสูงกว่ากลุ่มที่ไม่เข้ามาตรการอย่างมีนัยสำคัญค่ะครับอันนี้เป็นข้อมูลในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นนะครับก็เห็นว่าครัวเรือนของไทยเนี่ยมีความเปราะบางเรื่องของหนี้ครัวเรือนอยู่แล้วทีนี้พอสถานการณ์โควิดเข้ามาครับก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบนะครับการบริโภคได้รับผลกระทบไปด้วยอยากให้อาจารย์ช่วยประเมินผลกระทบของโควิดหน่อยครับว่าจะส่งผลต่อปัญหาหนี้ครัวเรือนให้มีความท้าทายมากขึ้นแค่ไหนครับค่ะก็เปเปอร์เราก็บอกมาแล้วนะคะว่าก่อนโควิดเนี่ยสถานการณ์เดิมก็แย่อยู่แล้วนะคะพอโควิดเข้ามาพอกระทบเกิดอินคัมช็อคกับคนในวงกว้างนะคะแน่นอนทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของคนในวงกว้างเนี่ยลดลงนะคะเราไปศึกษานะคะผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้นะคะโดยไปศึกษาถึงบัญชีแล้วก็ผู้กู้ที่เข้ามาตรการช่วยเหลือทางด้านสินเชื่อนะคะของภาครัฐตั้งแต่เดือนเมษายนถึงปัจจุบันนะคะโดยมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราศึกษาคือเราจะศึกษาในระยะที่1นะคะซึ่งเริ่มแต่เดือนเมษายนนะคะซึ่งมีระยะเวลา 3-6 เดือนนะคะผู้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเนี่ยก็จะโดนฟรีสถานะไว้ก็คือถึงแม้จะไม่ถึงเข้ามาตรการโดยที่อาจจะไม่ได้จ่ายหนี้เต็มจำนวนเนี่ยก็สถานะของสัญญาของบัญชีเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปกติอยู่นะคะซึ่งการเข้ามาตรการระยะที่1เนี่ยมีด้วยกัน2ประเภทนะคะเข้าแบบเป็นผู้กู้ที่ยังไม่เสียนะคะเป็นผู้กู้ดีนะคะเข้าได้2ประเภทก็คือเข้าแบบลดภาระหนี้นะคะคือจ่ายแค่ดอกหรือจ่ายน้อยลงนะคะหรืออีกแบบนึงก็คือเลื่อนหรือพักชำระหนี้ไปเลยนะคะซึ่งแต่ละประเภทของสินเชื่อเนี่ยก็มีระยะเวลาการเข้ามาตรการที่ไม่เหมือนกันนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือที่เข้าแบบเป็น NPL แล้วนะคะอันนี้จะมีด้วยกัน2มาตรการนะคือมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้นะคะหรือการเข้าไปสู่คลินิกแก้หนี้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมาตรการระยะที่1เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีไกด์ไลน์ให้นะคะว่าขั้นต่ำในสถาบันการเงินจะต้องให้ยังไงกับลูกหนี้บ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันในระหว่างสถาบันการเงินด้วยนะคะก็มีความแตกต่างกันในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะระยะที่2เนี่ยเราไม่ได้ศึกษานะคะแต่ว่าที่จะบอกให้ฟังก็คือว่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันจะเริ่มเดือนกรกฎานะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากการที่ให้ลูกหนี้ทุกคนนะคะกลายเป็นช่วยเหลือแบบเคส by เคสมากขึ้นโดยลูกหนี้จะต้องเดินเข้าไปหาสถาบันการเงินนะคะงั้นพอเราศึกษาในระยะที่1นะคะเพราะเรามีข้อมูลจากเครดิตบูโรเนี่ยถึงเดือนกรกฎานะคะก็ลองไปศึกษาดูนะคะว่าใน2มิตินะคะ1ไปศึกษาถึงความเข้มข้นของการเข้าสู่มาตรการนะคะว่าเข
ข้านานขนาดไหนนะคะเข้าแบบไหนเข้าแบบเลื่อนหรือเข้าแบบลดภาระหนี้นะคะเพราะถ้าเข้าแบบเลื่อนชำระไปเลยเนี่ยก็จะถือว่าได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยมากกว่ากลุ่มที่ยังชำระได้บ้างนะคะเข้านานขนาดไหนนะคะแล้วก็เข้ากี่บัญชีนะคะถ้าเข้าหลายบัญชีก็แสดงว่าได้รับผลกระทบมากกว่านะคะอีกมิติหนึ่งที่เราไปศึกษาก็คือว่าคุณลักษณะของบัญชีแล้วก็ของผู้กู้ที่เข้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่ข้อสรุปได้นะคะว่าผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้เนี่ยต่อผู้กู้ไทยเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งผลการศึกษาเนี่ยนะคะแล้วก็จากที่เราก็พยายามสร้างสมมติฐานเพื่อไป identify คนที่เข้าร่วมมาตรการตรงนี้นะคะโดยที่ข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยไม่มีการ flag หรือไม่มีการมีอะไรที่บอกไว้เลยนะคะว่าคนนี้เข้าร่วมนะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปศึกษาหามานะคะซึ่งเราก็พบว่า 8.1 ล้านบัญชีนะคะซึ่งรวมเป็นมูลหนี้กว่า 2.2 ล้านล้านบาทนะคะแล้วจากผู้กู้ประมาณ 5.98 ล้านคนเนี่ยนะคะจากข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยก็เข้ามาตรการช่วยเหลือทางด้านสินเชื่อตรงนี้นะคะเมื่อเราดูจาก 8.1 ล้านบัญชีตรงนี้เนี่ยนะคะเราพบว่าก็คิดเป็นประมาณ 10% ของบัญชีสินเชื่อทั้งหมดนะคะ 10% อาจจะดูน้อยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูสัดส่วนของผู้กู้เนี่ยเราพบว่าจาก 8.1 ล้านบัญชีเนี่ยมันมาจากผู้กู้ 26% ของผู้กู้ที่อยู่ในระบบนะคะก็หมายถึงว่าผู้กู้เกือบ1ใน3เลยนะคะที่น่าจะได้รับผลกระทบแล้วก็มีปัญหาในการชำระหนี้ตรงนี้นะคะพอไปดูเรื่องของความเข้มข้นของการเข้ามาตรการนะคะก็พบว่าก็เข้ากันอย่างมีความเข้มข้นสูงเข้มข้นเหมือน intensity นะคะสูงเพราะเราพบว่า 71% ของคนที่เข้าร่วมเนี่ยส่วนใหญ่เข้าร่วมแบบเลื่อนชำระนะคะซึ่งก็น่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าคนที่เลื่อนที่เข้าร่วมแบบจ่ายได้บ้างหรือลดการชำระหนี้นะคะเราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้ามาตรการเนี่ย1บัญชีนะคะแต่ว่ามีครัวเรือนกว่า 24% นะคะที่เข้ามากกว่า1บัญชีนะคะ 43% เนี่ยก็อยู่ในมาตรการมา3เดือนแล้วนะคะซึ่งก็คืออยู่เต็มค่อนข้างเต็มเวลาที่มาตรการเขาให้นะคะพอไปดูคุณลักษณะของผู้กู้ที่เข้ามาตรการนะคะก็พบว่า 76% เนี่ยเป็นผู้กู้ดีนะคะก็คือไม่มีประวัติค้างชำระใน12เดือนแต่ว่าก็ผู้กู้ที่เข้ามาตรการส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้กู้ที่มีภาระหนี้สูงนะคะเกิน 500,000 บาทเนี่ยมีประมาณ 41% เลยทีเดียวนะคะผู้กู้ที่เข้าเนี่ยก็มีความแตกต่างเชิงพื้นที่เหมือนกันนะคะต่างจังหวัดเนี่ยเราจะพบว่ามีสัดส่วนของบัญชีที่เข้ามาตรการมากกว่ากรุงเทพและปริมณฑลนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมีความน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในภาคอีสานตอนออกนะคะแล้วก็ภาคเหนือบางพื้นที่ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดของงานวิจัยของเราเพราะว่ามีมาตรการนึงที่เราอาจจะไม่สามารถ identify ได้นะคะก็คือการเข้าร่วมมาตรการของคนจ่ายขั้นต่ำของบัตรเครดิตนะคะที่ลดจาก 10% เป็น 5% ตรงนี้ข้อมูลของเราบอกไม่ได้นะคะมันอาจจะทำให้เราอาจจะยังไม่เห็นภาพของกรุงเทพปริมณฑลดีมากพอเพราะว่าคนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเป็นกลุ่มหลักที่เป็นลูกค้าที่มีบัตรเครดิตเยอะนะคะครับอีกประเด็นสุดท้ายนี่เราก็พบว่าผู้กู้ที่เข้ามาตรการเนี่ยหรือว่า exposure ของคนที่เข้าร่วมมาตรการเนี่ยมีความแตกต่างกันacross สถาบันการเงินด้วยนะคะพอไปดูสัดส่วนของพอร์ตของรายสถาบันการเงินนะคะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ของบัญชีที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือนะคะก็พบว่ามันต่างกันนะคะมีตั้งแต่ 5% ยัน 75% นะคะซึ่ง non bank เนี่ยก็จะเป็นท็อป10นะคะที่มีสัดส่วนของบัญชีที่เข้าร่วมมาตรการมากที่สุดนะคะแต่ว่าจริงๆก็เขาก็เป็น bottom 10ด้วยเหมือนกันเพราะ non bank มันมีจำนวนเยอะมากนะคะก็มีความแตกต่างกันสูงนะคะสุดท้ายเนี่ยพอไปเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้กู้ที่เข้าร่วมมาตรการกับผู้กู้ที่ไม่เข้าร่วมมาตรการเนี่ยก็พบว่าต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะคะผู้กู้ที่เข้ามาตรการเนี่ยมีภาระหนี้สูงกว่ามีจำนวนบัญชีมากกว่านะคะแล้วก็มีคุณภาพซึ่งวัดโดยความสามารถในการใช้จ่ายหนี้ใน12เดือนที่ผ่านมานะคะว่าเคยเป็นมีความเคยมีประวัติหนี้เสียหรือเปล่านะคะก็พบว่าใน3มิติเนี้ยผู้กู้ที่เข้ามาตรการเนี่ยก็แย่กว่าผู้กู้ที่ไม่เข้าอย่างมีนัยสำคัญนะคะยกตัวอย่างนะคะคนที่เข้ามาตรการเนี่ยค่า
ค่ากลางของมูลนี่เนี่ยอยู่ที่ 500,000 บาทนะคะแล้วก็จาก4บัญชีในขณะที่ผู้ที่ไม่เข้าร่วมมาตรการเนี่ยนะคะค่ากลางอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทแล้วก็มาจาก2บัญชีเท่านั้นเองนะคะสุดท้ายเนี่ยพอเราไปดูเรามีข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษามิถุนาจนกระทั่งถึงกรกฎานะคะซึ่งผู้กู้ส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าร่วมมาตรการตั้งแต่เมษาดังนั้นเนี่ยในเดือนกรกฎาเนี่ยเขาควรจะออกไปได้แล้วนะคะก็ไปพบว่าจาก 8.1 ล้านบัญชีที่เข้าร่วมแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยเราพบว่าพอเดือนกรกฎาเนี่ยมีประมาณ 3.4 ล้านบัญชีที่ออกไปนะคะซึ่งคิดเป็นประมาณ 44% นะคะอาจจะคิดคนทุกคนอาจจะคิดว่าออกไปเยอะนะคะออกไปเกือบครึ่งเลยแต่ว่าคำว่าออกของเราต้องบอกถึงข้อจำกัดนะคะว่าออกไปอาจจะหมายถึง 1. ไม่มีปัญหาแล้วกลับไปใช้จ่ายหนี้ได้2เขาออกไปเพราะมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินของเขานะคะทำให้บัญชีเดิมที่เราเคยเห็นเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีใหม่ซึ่งทำให้เราไม่สามารถ identify เขาได้อีกแล้วว่าอยู่ในมาตรการนะคะดังนั้น 44% เนี่ยมันอาจจะดู optimistic ไปนิดนึงเพราะว่ามันจะมีส่วนตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะคนที่ออกจากมาตรการเนี่ยก็พบว่าออกกันเยอะในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะแล้วก็สถาบันการเงินที่เป็นแบงค์เนี่ยก็จะออกเยอะกว่านอนแบงค์แล้วก็ออกเยอะกว่าพวกสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะคะนอนแบงค์ที่เราเคยเห็นว่ามี exposure สูงนะคะก็ยังมี exposure สูงอยู่ก็คือแบงค์นอนแบงค์กลุ่มนั้นเนี่ยคนออกจากมาตรการน้อยกว่ากลุ่มนะคะแล้วก็คนออกจากมาตรการไปแล้วนะก็พบว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าคนที่ยังอยู่ในมาตรการด้วยค่ะครับถ้าจะสรุปเป็นบรรทัดสุดท้ายของมาตรการระยะสั้นที่ให้ความช่วยเหลือคนที่มีหนี้นะครับมาตรการนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลอย่างมีนัยสำคัญหรือว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้ครับตอนนี้มันยังอาจจะยังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำการศึกษาชัดเจนว่าผลกระทบจากการเข้ามาตรการเป็นยังไงนะคะแต่เราเห็นได้ชัดนะคะว่าก็มีครัวเรือนที่ออกไปจากมาตรการจำนวนเยอะเหมือนกันนะคะก็นั่นหมายถึงว่าการช่วยเหลือเยียวยาในระยะสั้นเนี่ยสำหรับครัวเรือนกลุ่มนั้นเนี่ยก็อาจจะมีประสิทธิผลได้นะคะในการที่จะบรรเทาผลกระทบไปได้ทำให้เขาสามารถที่จะกลับไปสู่สถานะปกติแล้วก็สามารถที่จะจับใจสามารถที่จะชำระหนี้ได้นะคะแต่ว่าในเชิงลึกเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะตอบได้ค่ะครับตอนนี้ก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยน่าจะอยู่กับเราไปอีกนานอาจจะนานกว่าที่เราคิดด้วยนะครับทางคณะผู้วิจัยเนี่ยได้มีการประเมินหรือว่าพยากรณ์สถานการณ์หนี้ครัวเรือนต่อไปในอนาคตหรือเปล่าครับว่าหนี้ที่อาจจะมีปัญหาเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะมีความเปราะบางเพิ่มมากอีกต่อไปแค่ไหนในอนาคตครับค่ะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หลักของเราที่เราจะศึกษานะคะเพราะว่าก็มีกูรูหลายสำนักก็พยายามที่จะ speculate กันเยอะเหมือนกันนะคะมีเรามีข้อมูลมากขนาดนี้นะคะเราก็พยายามที่จะเอามาสร้างแบบจำลองนะคะเพื่อพยากรณ์เข้าไปนะคะข้อมูลของเรามีเร็วมีอัปเดตที่สุดคือเดือนกรกฎานะคะเราพยายามที่จะสร้างโมเดลในการพยากรณ์นะคะว่าจากสินเชื่อที่เราเห็นอยู่ในมาตรการณเดือนกรกฎาถามว่าในควอเตอร์4เนี่ยเขามีสักกี่บัญชีนะคะที่อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหานะคะแล้วก็บัญชีเหล่านั้นหรือผู้กู้เหล่านั้นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะโดยวิธีการที่เราใช้นี่นะคะเราก็พยายามที่จะสร้างแบบจำลองแล้วก็พยายามที่จะเทรนแบบจำลองของเราจากข้อมูลที่มีในเดือนเมษาถึงมิถุนานะคะโดยพยายามจะเอาแบบจำลองของเราเนี่ยไปลองพยากรณ์ดูก่อนนะคะว่าคนที่ไม่เคยก่อนโควิดเนี่ยแล้วก็ลองพยากรณ์ดูว่าเขาจะมีปัญหาแล้วก็เข้าสู่มาตรการเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นการเทรนโมเดลของเรานะคะแล้วเราก็จะเทสโมเดลของเราโดยเอาโมเดลเนี้ยไปพยากรณ์ดูว่าคนที่อยู่ในมาตรการจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนาเนี่ยอยู่ต่อในเดือนกรกฎาคมเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไปดูว่า performance ของโมเดลเราเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ performance ก็เป็นไปด้วยดีนะคะเราสามารถทายถูกว่าคนที่จะมีปัญหาหลังจากมิถุนาน่ะก็มีสัดส่วนของการทายถูกเนี่ยกว่า 80% นะคะแล้วก็สุดท้ายเราเอาโมเดลที่ได้นี้นะคะซึ่งเราคิดว่าเป็นโมเดลที่มีประมาณที่ดีเนี่ยไปลองพยากรณ์ต่อนะคะว่าคนที่อยู่ณเดือนกรกฎาคมที่เราเห็นในปัจจุบันข้อมูลล่าสุดเนี่ยควอเตอร์4เนี่ยมีสักกี่คนแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรที่อาจจะมีปัญหานะคะโดยตัวแปรของที่ใช้ในโมเดลของเราหลักๆเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วย3เซตนะคะ1ก็คือเป็นเรื่องของคุณลักษณะของผู้กู้แล้วก็บัญชีนะคะ2เป็น exposure สู่วิกฤตครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น
ในรายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของธุรกิจที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบนะคะสัดส่วนแรงงานที่สุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าการระบาดของโควิดในพื้นที่นั้นๆนะคะแล้วก็ตัวแปรเซตสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นตัวแปรที่บอกถึงการฟื้นตัวของภาวะทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแวดนะคะว่าเปรียบเทียบนะคะในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงเป็นอย่างไรนะคะข้อมูลนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจต่างๆนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเป็นโมเดลต่างๆที่เราใช้นะคะซึ่งผลการศึกษาของเราเนี่ยนะคะจาก 4.3 ล้านบัญชีที่ยังอยู่ในเดือนกรกฎาคมนะคะเราพยากรณ์ว่าจะมีถึง 2.1 ล้านบัญชีนะคะที่อาจจะมีปัญหานะคะต้องบอกว่า 2.1 ล้านบัญชีของเราเนี่ยในโมเดลของเราไม่ได้ใส่ตัวแปรซึ่งจะสะท้อนถึงมาตรการต่างๆที่ออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเช่นมาตรการระยะที่2ที่สถาบันการเงินต่างๆพยายามที่จะช่วยอยู่นะคะหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะคะเราไม่ได้ใส่เข้ามามันเลยอาจจะทำให้ 2.1 ล้านบัญชีเนี่ยจะเป็นการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ที่ค่อนข้างสูงก็คือค่อนไปทางสูงแล้วกันนะคะแต่หลักใหญ่ใจความอาจจะไม่ใช่จำนวนบัญชีหรือจำนวนคนที่เกิดปัญหานะคะแต่ว่าอยากไปดูว่าคนที่เราพยากรณ์เนี่ยเขาหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอันแรกเนี่ยเราก็พบว่าไอ้ 2.1 ล้านบัญชีที่อาจจะมีปัญหาในควอเตอร์4เนี่ยเราพบว่ากระจุกตัวอยู่ในบางสถาบันการเงินเท่านั้นนะคะซึ่งก็สถาบันการเงินกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นสถาบันการเงินที่เป็นนอนแบงค์นะคะแล้วก็เป็น SFI ก็คือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะคะส่วนที่เป็นแบงค์เนี่ยก็มีสัดส่วนที่น้อยมากนะคะที่จะมีลูกหนี้ที่มีปัญหานะคะ2.1 ล้านบัญชีที่เราเห็นเนี่ยมีการกระจุกตัวอยู่ในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะนะคะไม่ค่อยเห็นในกรุงเทพปริมณฑลสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็สุดท้ายกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มผู้กู้ที่มีภาระหนี้สูงแล้วก็มีหลายบัญชีหลายสถาบันการเงินนะคะก็พอเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็ลองไปทำต่อนะคะเราลองไปทำซิมูเลชันดูนะคะว่าฉากทัศน์ของปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันจะแตกต่างไปอย่างไรถ้ามีนโยบายภาครัฐต่างๆออกมาเราเห็นว่าจากโมเดลของเราเห็นว่าบทบาทของจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมีนัยยะสำคัญนะคะที่จะบอกว่ามีสัดส่วนของครัวเรือนเท่าไหร่ที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตนะคะดังนั้นเราลองไปสร้างซีนาริโอดูนะคะว่าหากเราหรือหากภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวนะคะในประเทศให้มากขึ้นได้หรือว่าเพิ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มากขึ้นได้นะคะแต่ว่าต้องเราก็ใส่เข้าไปว่าถ้าเพิ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยมันจะมีการสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดระยะที่2ได้เหมือนกันนะคะก็ลองไปทำซิมูเลชันดูในหลายๆฉากทัศน์ตรงนี้นะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยโดยสรุปก็คือว่าเราเห็นชัดนะคะว่าการซิมูเลตการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศหรือนอกประเทศเนี่ยมันทำให้คนที่มีปัญหาเนี่ยปัญหานี่นะคะลดลงได้นะคะแต่ว่าพอเราไปเริ่มสติมูเลตการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยมันก็มาพร้อมความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วมันอาจจะกลายเป็นปัญหาของคนที่มีภาระหนี้เนี่ยที่ไม่สามารถที่จะจ่ายได้เนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นได้เหมือนกันนะคะก็โดยสรุปเนี่ยก็สุดท้ายเราก็พบนะคะว่าบทบาทของไอการท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญแต่ว่ามันก็มาพร้อมความเสี่ยงเหมือนกันครับทีนี้มาดูต่อครับกับมาตรการแก้ไขหนี้ในอนาคตบ้างครับพอเราเริ่มทราบแล้วว่ามีครัวเรือนที่มีความเปราะบางหรือมีความเสี่ยงแล้วก็มีจำนวนบัญชีจำนวนคนประมาณ 2.1 ล้านเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นบัญชีหรือว่าคนที่มีปัญหาได้ต่อไปในอนาคตนะครับตอนนี้ครับมาตรการแก้ไขหนี้ที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ควรจะเป็นยังไงครับค่ะก็อยากจะขอสรุปก่อนนะคะว่าจากผลการศึกษาทั้งหมดเนี่ยเราพบว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยมีความท้าทายขึ้นใน5ประเด็นนะคะซึ่งแต่ละความท้าทายเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ในยะเชิงนโยบายนะคะประเด็นแรกเนี่ยแน่นอนว่าเราพบว่าลูกหนี้รายย่อยกว่า 2.1 ล้านบัญชีเนี่ยน่ามีความสุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาในอนาคตนะคะซึ่งมีจำนวนมากเลยนะคะ
สองเนี่ยเราพบว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์หนี้ครัวเรือนเนี่ยก็สูงขึ้นนะคะเพราะเราไม่แน่เลยว่าถ้านโยบายต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการระบาดรอบที่สองหรือเปล่านะคะสามเราพบว่าผลกระทบเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะในระหว่างผู้กู้นะคะในเชิงพื้นที่นะคะแล้วก็ในระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันนะคะสี่เราพบว่าครัวเรือนไทยเนี่ยก็มีความเปราะบางขึ้นมากนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยห้าเนี่ยเราพบว่าภูมิทัศน์หนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราคิดว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยจะเป็นปัญหาสูงขึ้นนะคะในต่างจังหวัดนะคะมากกว่าในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะซึ่งใน5มิติของความท้าทายใหม่ๆของปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันก็นำมาสู่ในยะเชิงนโยบายนะคะพอไปมองว่ามีความไม่แน่นอนของสถานการณ์หนี้สูงขึ้นเนี่ยนะคะนโยบายแก้หนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นนโยบายที่คู่ขนานกันนะคะระหว่างนโยบายป้องปรามนะคะเช่นการปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกนะคะที่พยายามที่จะป้องกันไม่ให้หนี้ดีกลายเป็นหนี้เสียนะคะจะต้องเป็นนโยบายป้องปรามเนี่ยควบคู่ไปกับนโยบายที่เตรียมพร้อมเอาไว้หากเกิดปัญหาขึ้นในวงกว้างนะคะเช่นจะต้องมีนโยบายในลักษณะที่เป็นการ scale up การปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ที่มีปัญหาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีการ scale up ในเรื่องของนโยบายคลินิกแก้หนี้ที่พยายามช่วยเหลือผู้กู้ที่มีปัญหาแล้วนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็ได้มีการดำเนินการอยู่นะคะพอเราเห็นนะคะว่าลูกหนี้จำนวนมากเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะดังนั้นความท้าทายถัดมาที่สำคัญก็คือว่าเราจะปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรนะคะกับผู้กู้รายย่อยที่อาจจะมีปัญหาจำนวนมากนะคะแต่ว่าขนาดของบัญชีเนี่ยเล็กนิดเดียวนะคะมันต่างจากวิกฤตครั้งอื่นๆนะคะที่ผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยเป็นสถาบันขนาดใหญ่นะคะบริษัทขนาดใหญ่แต่ว่าจำนวนสินเชื่อเนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่มีไม่กี่บริษัทแต่ว่าจำนวนสินเชื่อขนาดใหญ่นะคะแต่อันนี้มันเหมือนกับจำนวนผู้กู้ที่มีปัญหาในเยอะแล้วก็สัญญาเนี่ยไซส์เล็กนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องนโยบายมันจะต้องมีกลไกที่สามารถที่จะปรับโครงสร้างนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็รวดเร็วและครอบคลุมนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีการเดินกันอยู่นะคะพอเราไปดูข้อมูลในอดีตนะคะเราลองไปทำการศึกษาดูว่าการปรับโครงสร้างหนี้ในอดีตมีประสิทธิผลอย่างไรนะคะของมาตรการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็มาตรการคลินิกแก้หนี้นะคะเราพบว่าทั้งสองมาตรการนี้เนี่ยก็คนที่เข้าร่วมมาตรการเนี่ยการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆเนี่ยมีประสิทธิผลดีนะคะสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการนะคะแต่ปัญหาของสองมาตรการนี้ก็คือว่าจากผู้ที่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยมันมีเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็หมายถึงว่า2โครงการได้มีปัญหาเรื่องการครอบคลุมนะคะดังนั้นเนี่ยพอไปมองในอดีตเนี่ยเราจะมองไปในอนาคตเนี่ยก็ต้องกลับไปดูนะคะว่ามาตรการต่างๆที่สำคัญเหล่านี้เนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ครอบคลุมครัวเรือนที่มีปัญหาซึ่งจะมีปัญหาเป็นจำนวนมากๆเนี่ยได้นะคะอีกอันที่เราเห็นก็คือว่าความผลกระทบมีความแตกต่างกันนะคะในระหว่างผู้กู้เองในระหว่างสถาบันการเงินนะคะดังนั้นนโยบายแก้หนี้ใหม่เนี่ยมันจะต้องมุ่งเป้าอย่างชัดเจนนะคะสำหรับผู้ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปทำให้เขาไม่มีอินเซนทีฟในการจ่ายหนี้นะคะแล้วก็ต้องมุ่งเป้าให้ชัดสำหรับคนที่มีปัญหาจริงๆนะคะซึ่งข้อมูลก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะมาช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายพอเราเห็นว่าครัวเรือนไทยเปราะบางขึ้นนะคะแล้วก็ภูมิทัศน์ของปัญหานี้เปลี่ยนไปมันทำให้ในต่างจังหวัดมีปัญหามากขึ้นนะคะดังนั้นการแก้หนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองแค่นโยบายแก้หนี้นะคะมันอาจจะต้องมองบียอนนโยบายแก้หนี้นะคะเช่นจะต้องไปช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครัวเรือนไทยในวงกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทำยังไงให้คนออมมากขึ้นนะคะทำยังไงให้คนมีวินัยทางการเงินมากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในภูมิภาคมากขึ้นด้วยค่ะเพื่อสุดท้ายสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มันชิฟต์ภูมิทัศน์ไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้นด้วยค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณดร.สมรัชจันทรัตน์มากนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยนะครับก็เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์หนี้ที่เพิ่มมากขึ้นและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการดูแลแก้ปัญหาหนี้ในเชิงรุกควบคู่ไปกับการมีมาตรการรองรับไม่ให้หนี้ดีกลายเป็นหนี้เสียนะครับ
เช่นการปรับโครงสร้างของหนี้การเพิ่มบทบาทของคลินิกแก้หนี้การตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือว่า AMC เพื่อรับดูแลหนี้เสียที่จะมีจำนวนมากขึ้นการแก้กฎหมายล้มละลายเพื่อเป็นการเปิดทางให้ผู้กู้รายย่อยที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวสามารถยื่นขอล้มละลายและพ้นจากการล้มละลายได้ภายใน3ปีเหมือนกรณีของบริษัทหรือว่านิติบุคคลเพื่อให้ผู้กู้รายย่อยที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหลุดพ้นจากวงจรหนี้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ครับขณะเดียวกันนะครับผลกระทบของธุรกิจที่แตกต่างกันมากระหว่างผู้กู้พื้นที่และสถาบันการเงินดังนั้นในการออกแบบนโยบายหรือว่ามาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไปก็ควรจะออกมาตรการที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันซึ่งก็จะต้องอาศัยข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านบทความฉบับย่อได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้านะครับในชื่อหัวข้อเลี้ยวหลังแลหน้าอนาคตหนี้ครัวเรือนไทยมาตรการแก้ไขต้องเจาะตามกลุ่มตามข้อมูลหรือเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยเศรษฐกิจผวยอึ้งภากรธนาคารแห่งประเทศไทยและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทางการออกอากาศของเราได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTubeApple Podcast, Spotify และ SoundCloud และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะ Podcast โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าโดยรายการของเราในวันนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ